ยังคงติดตามกันต่อนะคะสำหรับสำหรับตำรวจรถไฟที่กลายเป็นตำนานไปค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของรอฟอรทอได้ออกมามาตรการเนี่ยนะคะสำหรับดูแลความปลอดภัยทดแทนตำรวจรถไฟค่ะเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทางนะคะนายเอกรศีอารยันพงศ์หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอนะคะบอกว่าได้เตรียมความพร้อมแผนดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารท แทนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรถไฟที่ได้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปเมื่อ17ตุลาคมเพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผู้โดยสารทั้งภายในขบวนรถและสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศโดยรฟอฟทอได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตรถไฟเพื่อยกระดับความปลอดภัยป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมในเขตรถไฟ นายเอกรัฐบอกว่าตำรวจสอบสวนกลางมีขอบเขตความรับผิดชอบและการดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพ,พมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจรถไฟเดิมและจะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยตรวจตาราความเรียบร้อยบนขบวนรถและและที่สถานีรถไฟอย่างสม่ำเสมอในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจรถไฟในเขตภูมิภาคจะอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการ ตำรวจภูทรภาค1-9ในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรต่างๆ นอกจากนี้จะร่วมมือกันสนับสนุนแลกเปลี่ยนวางแผนป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาอาชญ,ญากรรมในเขตพื้นที่ของการรถไฟทุกรูปแบบทั้งในเรื่องของข้อมูลคนร้ายผู้ก่อเหตุผู้ต้องสงสัยข้อมูลระบบกล้องวงจรปิดหลังจากนี้ทางราฟรทยังมีแผนขยายจํานวนการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมบนตู้รถโดยสารต่างๆบนตู้โดยสารต่างๆให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งได้จัดเตรียมความพร้อมของคู่สายศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทรศัพท์1690สําหรับให้ผู้โดยสารที่เดินทางสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้โดยสารรับรู้ถึงความตั้งใจของเราฟทอทในการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางอย่างดีที่สุดค่ะ